สวัสดีครับคุณฟังทีัะครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องซึ่งเขียนโดยผู้ที่ชนะประกาศว่าประการหอมนะครับคอลัมน์นี้ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ Post, อิสรภาพแห่งความคิดเป็นฉบับวบันศุกร์ที่7เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้ให้ชื่อว่าก้าวไกลหยุดแล้วหรือยังทำไมถึงตั้งชื่อแบบนี้ เนื้อหายใจความเนี่ยเริ่มต้นประกาศหอมบอกว่าอย่างนี้นะครับให้มันได้แบบนี้สิครับให้มันได้แบบนี้การเมืองคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ต้องสนใจกติกงกติกาอะไรกันแล้วนะครับอยากจะทําอะไรกู้ก็ทาวันก่อนที่ประชุมตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยแจ้งว่าจะพิจารณาคดีที่พักเก้าไกลถูกร้องยุบพักตามคําร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกตเนี่ยเขาร้องบอกว่ามีพฤติกรรมกระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพักตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง2560ในมาตรา92วรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่ง และบงเลบ2ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่3ทับ2 5 6พในวันที่12มิถุนายนนี้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำสั่งทิ้งท้ายด้วยนะครับเขีดเส้นใต้นะครับว่าคู่กรณีไม่สมควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดี ที่เป็นการชี้นำสังคมอันอาจกระทบต่อการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลย้ำอีกครั้งหนึ่งขีดเส้นใต้นะครับตุลาการศารลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งทิ้งท้ายบอกว่าคู่กรณีไม่สมควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีที่เป็นการชี้นำสังคมอันอาจกระทบต่อการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลจริงๆไม่ต้องแปลความก็ได้ครับแต่ว่าเอาละโดยสรุปเนี่ยคือห้าม ทั้งกกตแล้วก็ห้ามทั้งพักเก้าไกลเนี่ยไปพูดหรือไปแถลงข่าวในลักษณะที่เป็นการที่นําสังคมแต่มีเหรอครับที่พักเก้าไกลเนี่ยจะฟังเมื่อวานนี้ครับวันที่6มิถุนายนชัยธวัฒนตุลาทนประกาศความยิ่งใหญ่ของพักเก้าไกลไปแล้วเรียบร้อยนะครับชัยธวัฒน์บอกว่าอย่างนี้ในวันที่9วมิถุนายนเนี่ยพักคงจะ,ะแถลงเหมือนเดิม เพราะเป็นเพียงแค่แถลงว่าพักก้าวไกลได้ต่อสู้ในประเด็นไหนบ้างอย่างไรบ้างซึ่งไม่ได้มีอะไรใหม่มากกว่าที่อยู่ในคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอยู่แล้วและคงจะไม่ไปกระทบกับกระบวนการพิจาร,รณาของสารรัฐธรรมนูญคิดว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามหลักกฎหมายเป็นไปตามหลักนิติรัฐคิดว่าสารไม่ต้องกังวลอะไรนี่เป็นคำพูดที่ออกมาจากปาก ของหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับเป็นยังไงล่ะครับสารไม่ต้องกวลอะไรคืออะไรครับชัยธวัฒน์ที่จริงเนี่ยก่อนจะพูดเนี่ยชัยธวัฒน์ตุลาธนควรจะต้องไปอ่านข้อกำหนดของสารรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2562ไปอ่านไปทำความเข้าใจซะก่อนนะครับข้อ9เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ ศาลอาจออกคำสั่งให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระทำการหรืองดเว้นกระทำการเพื่อให้การพิจารณาคดีดำเนินไปโดยสงบเรียบร้อยและรวดเร็วศารเนี่ยไม่ได้สั่งสุม 4, ส่มสีุ่่มห้าหรือว่าสั่งเพราะอยากจะสั่งนะครับแต่มันมีเหตุมีผลเข้ามันอยู่สังเกตไหมล่ะครับคดีอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับพักเก้าวไกลเนี่ย ศารมักจะต้องออกคำสั่งก่อนเสมอๆนะครับเพื่อให้การพิจารณาคดีเนี่ยเป็นไปได้วยความเรียบร้อยเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าพักก้าวไกลเนี่ยมักจะสร้างกระแสกดดันสารอยู่เสมอ,อยังไงล่ะครับแล้วก็หลายครั้งนะครับที่ศารเนี่ยมีคำวินิจฉัยแล้วซึ่งตามรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญย่อมเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีสารองค์กรอิสระและก็หน่วยงานของรัฐ แต่พักเก้าไกลกับคณะก้าวหน้าเนี่ยมักจะมีความเห็นแยง้งแล้วก็นำไปสู่การโจมตีศาลมีการปั่นกระแสกันในโซเชียลให้ยกเลิกศารลรัฐธรรมนูญอยู่บ่อยครั้งทั้งๆท,ที่ข้อกำหนดศารลรัฐธรรมนูญข้อสิบเนี่ยห้ามมิให้ผู้ใดบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายตามคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลหรือวิจารณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลโดยไม่สุจริตหรือใช้ถ้อยคำหรือมีความหมายหยาบคายเสียดสี ปลุกปั่นยุยงหรืออาฆาตมาร,รายถ้าใครฝ่าฝืนเนี่ยมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน50 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่ก็ยังจะมีการละเมิดกันอยู่บ่อยครั้งนั่นแหละครับการถแถลงข่าวของพักเก้าไกลในวันที่9มิถุนายนเนี่ยถ้าหากว่าเกิดขึ้นไม่มีทางหรอครับที่จะไม่พาดพิงไปถึงสารรัฐธรรมนูญไม่มีทางครับ เบื้องต้นที่ศาลร,รัฐธรรมนูญไม่ให้คู่กรณีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีที่เป็นการชี้นำสังคมเนี่ยชัยธวัฒน์ตุลาธนก็แอบหลังบนชนซะแล้วนะครับชัยธวัฒน์บอกว่าอย่างนี้คิดว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดทุกอย่างเป็นไปตามหลักกฎหมายเนี่ยมันอธิบายได้ครับพี่น้องประชาชนยอมรับได้คิดว่าไม่ต้องมีความกังวลอะไรว่าจะไปกระทบต่อการพิจารณาของศาลที่มีการมองกันว่าอาจจะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมือง จนอาจจะเกิดความวุ่นวายได้เนี่ยคงไม่เกี่ยวกับการชี้แจงของพักคก้าวไกลหรอกครับนี่เป็นประโยคที่หลุดออกมาจากปากของชัยธวัตตุลาธนอย่าลืมนะครับว่าเรื่องเนี่ยมาอยู่ในโรงในศาลแล้วการจะอ้างว่าเอาความพอใจหรือไม่พอใจของประชาชนมาเป็นตัวชี้นำเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดทำแบบนั้นเดี๋ยวจะเหมือนยุคหนึ่งที่ศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยคดีซุกข,ขุนของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจินวัต ว่าบกพร่องโดยสุจริตเพราะประชาชน11ล้านเสียงเลือกทักษิณเข้ามาถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยระบบกฎหมายมันไม่พังหมดแหละครับการที่ชัยธวัฒน์ตุลาธนบอกปัดความรับผิดชอบว่าถ้าเกิดความวุ่นวายไม่เกี่ยวกับพักเก้าวไกลเนี่ยดูแล้วมันมักง่ายไปหน่อยนะครับพูดแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าโยนความผิดไปให้ศารลรัฐธรรมนูญเต็มๆเ,เลยก็เห็นกันอยู่ไม่ใช่เหรอพักคก้าไกลเนี่ยปั่นกระแสในโซเชียลมารัคใหญ่แล้วนะครับ แล้วก็ปั่นกันมาอย่างเป็นระบบด้วยถึงขั้นแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกสารรัฐธรรมนูญกันเลยเอาละเดี๋ยววันที่12มิถุนาย,ยนนี้เนี่ยคงจะดุเดือดหน่อยนะครับเพราะว่านอกจากสารรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดียุบพักเก้าไกลแล้วเนี่ยนะครับยังมีคดีมาตรา112ที่อายการเนี่ยจะนําตัวนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรไปฟ้องศาลด้วยพักเก้าไกลจะรอดจากการยุบพักหรือไม่รอด ต้องแยกให้ออกระหว่างคดีกับการแก้ปัญหาทางการเมืองนะครับเพราะพักก้าวไก่เนี่ยมักจะเหมารวมว่าการยุบพักไม่สามารถจะแก้ปัญหาทางการเมืองได้มาคนละเรื่องกันครับศารลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีหน้าที่ในการแก้ปัญหาทางการเมืองนะครับแต่มีหน้าที่พิจารณาคดีไปตามพยานหลักฐานเท่านั้นแหละครับนักการเมืองต่างหากที่จะต้องแก้ปัญหาทางการเมืองคดียุบพักเนี่ยเป็นผลสืบเนื่องจากคดีของพิธาลิมเจริญรัฐกับ พักเก้าวไกลที่ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกตามรัฐธรรมนูญคือจะแก้หรือไม่กยกเลิกมาตรา112อันนั้นแหะครับสารเนี่ยถึงได้สั่งให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิรมพ์การโฆษณาหรือการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อ ให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1.12แล้วก็ไม่ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1.12ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะถูกยุบพักมันก็มีนะครับหรือใบศาลอาจจะมรนิจฉัยว่าได้มีการหยุดการกระทําไปแล้วจึงไม่ยุบพักก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่ง ต้องจับตามองนะครับว่าในวันที่9มิถุนายนเนี่ยถ้าหากว่าพัก9ก้าไกลโดยชัยธวัตตุลาธนยังคงยืนกรานว่าสามารถแก้มาตรา112ได้เนี่ยก็เท่ากับว่ายังไม่หยุดการกระทำเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงเหลือเกินครับที่สารรัฐธรรมนูญจะสั่งยุบพัก9ก้าไกลนะครับมีโอกาสครับ